ก็มาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของรายการ Dish Football ไทยนะครับช่วงแรกเราไปพูดคุยกับคุณประวินพิโรมภักดีครับประธานสโมสรบางกอกกราสนะครับเจ้าของแชมป์ฟุตบอลมูลนิธิไทยคม FA ครับทีมล่าสุดซึ่งทางรายการ Dish Football ไทยก็เลือกให้เป็นสโมสรยอดเยี่ยมของรายการของเราในฤดูกาลที่ผ่านมาและในช่วงนี้ครับอย่างที่ได้กระเดินไปเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับจากผู้ที่ได้รับเลือกจากทางคณะกรรมการของรายการของเราให้เป็นโค้ชยอดเยี่ยมของฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2014นะครับก็ขอต้อนรับคุณสมชายซับเพิ่มนะครับสวัสดีครับโค้ชครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีม TOT SC เจ้าของฉายามาราโดน่าเมืองไทยก่อนจะไปชวนคุยผมก็เกริ่นก่อนแล้วกันนะฮะรายการของเราเป็นรายการสดด้วยเกิดคำถามไหนผมถามอะไรไปคุณว่าถามอะไรไปคำถามไหนโค้ชตอบได้ก็ตอบคำถามไหนที่ยังไม่ควรจะพูดในตอนนี้โค้ชก็สามารถบอกได้ตรงๆว่าไม่เป็นไรเอายังไม่พูดได้ไหมนะฮะรายการเราซื่อๆวอลกันซื่อจริงใจนะฮะโค้ชก็ถามได้ทุกเรื่องครับแต่ตอบไม่ตอบอีกเรื่องนึงครับผมนะฮะก็ก่อนอื่นเลยนะจริงๆแล้วผมว่าผมถามปูพื้นฐานเพราะว่าผมเชื่อว่าคนดูฟุตบอลไทยรุ่นใหม่บางทีเด็กรุ่นหลังเกิดไม่ทันเราจะเห็นว่าเวลาพูดถึงสมชายซับเพิ่มจะมีฉายาขึ้นหน้าครับมาราโดน่าเมืองไทยฉายานี้ที่มาที่ไปมายังไงครับโค้ชครับก็น่าจะเป็นการที่สื่อมวลชนนะครับก็เรียกกันสมัยที่เล่นสมัยที่เล่นมากกว่าแต่ว่าก็เปรียบไว้เยอะสูงเงินไปสมัยสมัยสำหรับความรู้สึกของตัวเองนะแต่ตอนนั้นอาจจะเป็นลักษณะของการเล่นด้วยนะครับแล้วก็สไตล์รูปร่างอะไรด้วยเป็นกองกลางตอนนั้นเป็นกองกลางด้วยแล้วก็เป็นคนที่ส่วนมากจะไปกับบอลมากนะครับก็คล้ายๆกับช่วงมาลาตอนนั้นนะครับแต่ว่าความสามารถคงไม่ถึงเทียบชั้นไปถึงขนาดจะต้องเป็นขนาดนั้นอ่ะก็รู้สึกเขินๆเหมือนกันเวลาที่เรียกแต่ตอนนี้เริ่มชินไปแล้วครับกับผมนะฮะเพราะเวลาอ่านข่าวตามสื่อเนี่ยจะเห็นเลยมาราโดน่าเมืองไทยสมชายซับเพิ่มคุณสมชายซับเพิ่มเนี่ยเป็นนักฟุตบอลไทยยุคแรกๆที่ไปค้าแข่งในประเทศญี่ปุ่นของเราถึงประสบการณ์ตอนที่ไปค้าแข่งในญี่ปุ่นมันเกิดขึ้นช่วงปีไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ที่ไปก็น่าจะปีสองประมาณถ้าจำไม่ผิดนะ2531นะครับตอนนั้นก็ของบ้านเรายังไม่เป็นอาชีพแน่นอนสมัครเล่นแล้วก็ทางญี่ปุ่นเองก็ยังกึ่งๆนะครับเพียงแต่ว่าระบบการจัดการก็ค่อนข้างแก่เยี่ยมมากนั่นในช่วงที่ไปในปี31นั้นที่ไปพบเจอมานะครับเล่นกับทีมอะไรครับตอนนั้นเล่นกับ Cosmo Oil Cosmo Oil ครับผมนะฮะก็เป็นยี่ห้อน้ำมันที่ทุกวันนี้เราเคยได้ยินชื่อเพราะแต่ก่อนญี่ปุ่นก็ใช้เป็นพวกบริษัทเอกชนในการทำทีมฟุตบอลนะฮะเป็นทีมระดับลีกจากระดับดิวิชั่น2ครับตอนนั้นญี่ปุ่นนะครับเห็นคือคุยกันนอกรอบคนบอกเรื่องได้ไปเล่นเนี่ยนอกจากได้เรื่องประสบการณ์ต่างแดนแล้วมันโอ้โหได้เหมือนได้บทเรียนอะไรหลายอย่างวิธีคิดทัศนคติดีๆมาใช้เยอะเลยอย่างน้อยก็ในเรื่องของความเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็เรื่องของเลือดนักสู้ของทุกคนที่มีในนักเตะทุกคนที่ญี่ปุ่นที่ลงเล่นแล้วลงฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ทำให้เราเกิดว่าเอ้ยเราอยู่ที่เมืองไทยทำไมเรานักเตะหลายคนรวมถึงตัวเราเองด้วยในช่วงที่เราอยู่บ้านเราเราก็ยังเอาความสนุกความสะดวกความสบายทุกอย่างคือไม่ค่อยการทุ่มเทเนี่ยก็ทุ่มเทในระดับหนึ่งแต่ไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยราฟ้ากับดินนะครับแต่ที่ในฐานะที่เราไปเองนะตอนนั้นเนี่ยเราก็ไปเพื่อต้องการแน่นอนที่สุดไปด้วยความอยากไปอยากเปลี่ยนวิถีการเล่นอยากเรียนรู้แต่ที่สำคัญคืออยากได้ตังค์ครับอยากได้เงินแล้วก็ได้ประสบใจไหมฮะครับก็พอสมควรครับแต่ความอดทนต้องเป็นเลิศเลยก็สมนามสกุลเลยซับเพิ่มเลยครับสมชายกลับจากญี่ปุ่นมาก็ซับเพิ่มเลยก็นิดๆหน่อยๆพอครับครับผมแต่นั่นคือสิ่งที่ได้ติดตัวมาคือเรื่องของใจสู้นักสู้นะเพราะว่าพอจากพลิกจากเป็นนักฟุตบอลมาแล้วพอเป็นโค้ชเนี่ยได้วิธีคิดอะไรจากญี่ปุ่นมาหรือเปล่าวิธีแนวทางคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการผสมผสานมากกว่านะครับแล้วด้วยในการค้ำบอร์ดอยู่ในวงการฟุตบอลในฐานะไม่ว่าเราก็ผมก็เล่นฟุตบอลมาแล้วก็เลิกอายุเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้เห็นความรู้สึกอะไรต่างๆมากมายรวมถึงการมามีประสบการณ์ในการเป็นโค้ชไล่มาตั้งแต่การที่ไปทำที่มหาลัยกรุงเทพตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราไม่ได้กระโดดเข้ามาทีเดียวเราค่อยๆก้าวขึ้นมาแล้วเราได้เรียนรู้แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเรารู้ว่าบางเรื่องบางราวนะครับเรามาปรับคือเราจะเอาจากแบบค
ความเป็นมืออาชีพหรือว่าการทุ่มเทขยันเต็มที่แบบญี่ปุ่นมาทั้งหมดเลยไม่ได้นะครับเราก็ต้องปิดตาข้างหนึ่งบ้างเหมือนกันแล้วก็พูดในสิ่งที่ควรพูดเห็นในสิ่งที่ควรเห็นบางอย่างก็แก้ไม่เห็นครับแต่เราก็ต้องใช้วิธีวิเคราะห์พิจารณาว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีซึ่งจะผิดจะถูกมันก็เวลาเป็นบทพิสูจน์นะครับพอพูดถึงมหาวิทยาลัยกรุงเทพนี่ชื่อของสมชายซับเพิ่มกับการเป็นโค้ชนั่นแหละที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากขึ้นพี่สมชายครับก็คือการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดนั่นเองพูดถึงปีนั้นเนี่ยโอ้โหการต่อสู้จริงๆแล้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพเองก็ถือว่าเป็นทีมนอกสายตาทีมหนึ่งถูกไหมครับพี่สมชายครับก็ต้องถือว่านอกสายตามากๆเพราะณตอนนั้นมหาวิทยาลัยกรุงเทพเองก็ไม่ได้มีเงินมากมายและทีมอื่นก็มีนักเตะต่างชาติอยู่นะครับมองมหาวิทยาลัยกรุงเทพเองไม่มีนะครับก็ใช้นักเตะที่ผสมผสานกับเลือดเก่าเลือดใหม่ของระดับมหาวิทยาลัยรวมถึงศิษย์เก่าครับที่จบไปแล้วแต่ยังรักที่จะอยู่ช่วยมหาวิทยาลัยแต่ตอนนั้นการเล่นไม่ได้นามของมหาวิทยาลัยเป็นนามของสโมสรครับแล้วเราก็มีบทเรียนหลายเรื่องเพราะว่าการก้าวขึ้นใหม่ๆก็ถูกหยามพอสมควรว่ายังไงก็ต้องร่วงครับนะครับสุดท้ายเราก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีอยู่ต้นอยู่หัวตารางกันในการก้าวขึ้นมาครับพอมาอีกปีนึงก็หนีตกชั้นนะครับแล้วมาอีกปีก็ได้แชมป์นะครับก็เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์พอสมควรแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของทีมสปิริตมากกว่าแล้วก็นักเตะเองก็เล่นกันด้วยความคือมุ่งมั่นแล้วก็มีความคุ้นเคยในระบบแล้วก็ความเข้าใจช่วยกันเล่นแล้วก็สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีซึ่งตรงนั้นมันฝ่าฟันมันก็เหลือเชื่อผมเองกลับย้อนไปนึกถึงตอนนั้นผมก็ยังเหลือเชื่อในสิ่งที่เราได้แชมป์ได้ยังไงแต่พอเท่าดูจริงๆแล้วเนี่ยก็สมควรเพราะว่าด้วยความพร้อมนะครับหลายๆเรื่องในเรื่องของตัวผู้เล่นเองเนี่ยที่เล่นมีไม่มากแต่เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนักเตะตัวหลักแทบไม่เจ็บแทบไม่โดนแบนโดนแบนปั๊บคนนึงหรือเจ็บนิดหน่อยคนกลับมาทันอะไรเงี้ยนะครับก็ทำให้ทีมที่ดูยอดไซส์เล็กกลายเป็นไซส์ใหญ่ไปโดยปริยายก็เลยเหมือนกับว่ามาพูดถึงทีมปัจจุบันอย่าง TOTSC มีความก็เลยเหมือนมีความทำงานแบบเงื่อนไขแบบเนี้ยมาตั้งแต่สมัยพูดเกิดเนี้ยที่โค้ดเล่ามาเนี้ยมีโจทย์ตลอดงานคือรูปแบบการทำงานของโค้ดก็ต้องเจอปัจจัยแบบเนี้ยมาตั้งแต่ทำทีมมหาวิทยาลัยกรุงเทพละจนมาทำTOTSC คือรางวัลนี้ค่อนข้างจะพลิกโผเราไม่เหมือนคนอื่นคือโค้ดใช่ๆยอดเยี่ยมเราของรายการเราเป็นสมชายซับเพิ่มจากการที่คุณสะสมพบประเสริฐคุณสุรชัยจตุและพัทรพงศ์คุณปิยกุลปิยกุลก็น้ำค้างคุณอัชพงศ์ศรีมาหลายๆท่านครับเลือกกันว่าคนนี้แหละทำงานภายใต้โจทย์ที่ยากมากคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่าว่าแต่สื่อมวลชนหรือว่าใครที่ได้รับทราบเลยนะฮะว่ารางวัลนี้ค่อนข้างพลิกโผผมโทรศัพท์ไปหาพี่คุณสมชายคุณสมชายยังบอกเลยว่าผมได้ยังไงครับผมรู้สึกความรู้สึกแรกก่อนที่ได้รับรางวัลเนี่ยเป็นยังไงก็งงๆนะครับเพราะว่าคือทีมผลงานของทีมด้วยนะครับแล้วก็ตะค่อนตะแค่นมาเพียงแต่ว่ามีช่วงดีและช่วงไม่ดีแต่สุดท้ายเนี่ยมันเป็นช่วงเสียวแล้วทำได้ดีนะครับแล้วก็แต่มันเป็นโจทย์ที่ยากนะซึ่งผมเองก็60-40ครับนะครับแต่60นี่ตกครับครับแต่40นี่รอดแต่ใจก็จะบอกทุกคนว่าเอ้ยไม่ตกนะครับแต่เรารู้ในฐานการดีแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวในเรื่องไม่น่าเชื่อว่าทุกคนมาทำหน้าที่ได้ดีมากๆในครับสุดท้ายนะครับแล้วเราก็สามารถเอาตัวรอดมาได้นะฮะคุณสะสมเนี่ยพูดอยู่เสมอเลยเวลาวิเคราะห์เกมของ TOTSC ครับว่า TOTSC เนี่ยทีมของเขาก็เหมือนโค้ชของเขาเนี่ยเหมือนถอดจิตวิญญาณกันออกมาลงไปเล่นเองเหมือนอะไรคือ TOTSC สไตล์ของ TOTSC คืออะไรจริงๆเราก็ทำงานหนักครับนะครับคงไม่ใช่ผมคนเดียวทีมงานไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศหรืออะไรเพราะเราเป็นสโมสรที่ค่อนข้างจะเล็กไล่มาตั้งแต่ออฟฟิศมาทีมงานแล้วก็รวมถึงตัวนักบอลด้วยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทุกคนเนี่ยช่วยกันครับนะครับช่วยกันเรารู้ว่าเราอยู่ในสถานะอย่างไรแล้วก็สำคัญก็คือจะทำไงให้ทีมสปิริตเกิดขึ้นครับและยั่งยืนแล้วก็เป็นรูปแบบของทีวีนั่นคือแล้วก็ส่งยอดส่งต่อมาถึงเรื่องของระบบทีมเวิร์คครับซึ่งถ้าเกิดใครดูเกมของทีจะเห็นว่ามีระบบการขึ้นบอลหรือเกมรับที่ชัดเจนครับว่าจะเล่นกันแต่ว่าเราไม่สามารถที่ไปแลกหมัดกับทีมใหญ่ๆได้ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นความอึดอัดน่าเบื่อนะครับรวมถึงไม่ใช่ทีมที่เจอหรอกครับบางทีคนภาคก็อาจจะเบื่อด้วยมึงจะเล่นยังไงมึงปิยกุลแก้วทองคำพูดอยู่เสมอถ้าคุณสะสมเคยบอกว่าทีโอทีเนี่ยสปิริตจะโค้ชเป็นไงนักบอลเป็นงั้นเพราะนักบอลเนี่ยคือให้ใจโค้ชคนนี้ไปหมดแล้วดังนั้นจิบยามมันโดนถ่ายทอดกันมานี่คือคุณคำที่คุณสมพูดบ่อยคำที่คุณปิยกุลพูดบ่อยๆถึง TOTSC ก็คือโอ้เคี่ยวใครเจอนะเหนื่อยเหนื่อยคุณเล่นคุณบอกเลยเหนื่อยซึ่งวันนี้คุณสมชายก็บอกว่าชัดเจนนี่คือรูปแบบเพราะเราสถานการณ์มันบีบบังคับมันบีบด้วยของศักยภาพของผู้เล่นนะครับเราต้องยอมบางทีเราต้องยอมเหนียวทั้งที่เราต้องการแต้มแต่ถ้าเกิดบางครั้งเราต้องการแต้มแล้วเราผีผามเราก็โดนแน่ๆมันก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจครับทั้งตัวผมเองและทีมงานรู้ว่าเราควรจะสู้ยังไงบางทีอยากได้3แต้มแต่กูขอไว้แต้มเดียวก่อนวะแล้วค่อยว่ากันตรงนั้นนะครับคือพอเห็นโจทย์ค่อนข้างที่จะตั้งแต่เปรียบเทียบกับตั้งแต่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะฮะจนมาถึง GOT เนี่ยพอโจทย์ตอนปีได้แชมป์กับมองเทพกับปีนี้ที่หนีตกชั้นสำเร็จกับ GOT ไหนยากกันพี่คุณสมชายโอ้โหปีนี้ถือว่ายากสุดครับผมในชีวิตการทำฟุตบอลมามนะครับต้องยอมรับว่ายากมากๆไม่มีอะไรที่ยากขนาดนี้แล้วคือปัจจัยมันตกชั้น5ทีมด้วยคือใช่1และอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากที่เราคาดหวังแต้มผมบอกตั้งแต่เหลืออีก6เกมบอกว่าผมประเมินสถานการณ์แล้วว่า6แต้มน่าจะรอดน่าจะนะครับคือเราดูสถานการณ์แล้วว่าเราน่าจะทำได้แต่ว่าจะรอดไม่รอดก็อยู่ที่ทีมที่ด้วยกันว่าผลงานเขาเป็นยังไงแต่มองว่าในลักษณะการไปมากันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยไปพลาดที่ปตท.ที่แมตช์ในบ้านด้วยแพ้ปตท.นะครับนะพอหลังจากนั้นเนี่ยตรวจได้แต่ว่าอย่าลืมว่าเราโชคดีด้วยแล้วก็ด้วยความมุ่งมั่นเราไปแต้มได้แต้มที่เราไม่คาดว่าเราจะได้แต้มใหญ่ๆก็คืออย่างเป็นแต้มใหญ่เลยขึ้นใต้แต้มเหมือน3เลยก็คือเพราะเรามองว่าอาจจะเป็นศูนย์เช่นการไปเยือนเชียงรายอันนี้ก็รู้ดีว่าค่อนข้างจะยากครับการไปเยือนสุพรรณครับเราได้มาอีกแต้มก็ค่อนข้างยากก็เลยเป็นโจทย์ว่าเหลือว่าเราชนะสมุทรสงครามเสร็จเป็น5สำคัญที่สุดก็คือแมตช์สุดท้ายซึ่งเราทิ้งแมตช์2แมตช์สุดท้ายเนี่ยเจอบุรีรัมย์เนี่ยอันนั้นใส่เต็มสตรีมนะแต่ก็ไปพลาดไปโดนใบแดงใบอะไรหรือว่าก็ในสภาพเราก็ต้องยอมว่าเราก็เป็นรองอยู่แล้วแต่เราคิดว่าเราสู้ได้เรากะจะเก็บแต้มตรงนั้นหรือไปถึงชนะเพื่อรอดไปเลยครับแต่พอเรามองว่าการไปเยือนชลบุรีในสถานการณ์นั้นเนี่ยเราไปเยือนด้วยค่อนข้างจะยากแสนยากเราไม่อยากเจอสถานการณ์นั้นสุดท้ายเราก็ต้องเจอแล้วเราก็ไม่มีอะไรจะเสียนะครับเราต้องการจริงๆแล้วเนี่ยเล่นวันนั้นเนี่ยถ้ามองดูสถานการณ์การได้แต้มเดียวก็ไม่ได้บอกว่าจะรอดนะเพราะว่ามันมีเกี่ยวพันกับตำรวจอะไรด้วยแต่ผมเองก็ไม่ต้องการผมก็ต้องการบอกว่าเอาแค่แต้มเดียวก่อนแล้วไปวัดกันว่าผลจะเป็นยังไงเพราะถ้าคิดว่าจะต้องเอาชนะของชลบุรีคิดว่าจบเฮแน่ครับเพราะฉะนั้นคือสถานการณ์ณตอนนั้นเพื่อนก็ผมเชื่อว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย2014เนี่ยผมว่าเชื่อว่าหลายทีมหลายโค้ชก็มองเห็นตรงกันว่าเป็นฤดูกาลที่แสนสาหัสสำหรับหลายทีมมากนะฮะแต่อีกส่วนนึงที่น่าสนใจคือการทำงานของคุณสมชายสักเพิ่มเนี่ยก็เราจะเห็นสตาร์ขึ้นมาตลอดนะฮะมหาวิทยาลัยกรุงเทพในชุดที่ได้แชมป์ก็โอ้โหสตาร์เกิดในวงการเยอะมากครับกับปีนี้กับ TOT เนี่ย1นักเตะที่พี่สมชายใช้อยู่ตลอดและตอนนี้กำลังโลดแล่นในทีมชาติด้วยเนื้อหอมสุดๆประกิตดีพร้อมนามสกุลก็บอกอยู่แล้วเป็นใครบ้างครับลูกศิษย์คนนี้ก็เซอร์ไพรส์เล็กน้อยสำหรับในทีมเนี่ยไม่เท่าไหร่เขาก็เป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับก็ช่วยทีมมาตลอดในช่วงที่ผมมาทำครับยกเว้นในปีแรกที่เข้ามาใหม่ซึ่งยังบทบาทยังน้อยนะครับใน3ปีหลังเนี่ยก็มาเป็นตัวหลักแล้วก็ช่วยทีมในวิกฤตต่างๆที่ทำให้เปลี่ยนสถานการณ์ของทีมจากทีมที่ไม่ดีแล้วก็มีสีสันแล้วมีโอกาสได้ประตูในลูกที่ไม่สมควรจะได้แล้วเป็นความสามารถของประกิตนะครับแต่ในทีมชาติเองต้องบอกว่าคิดว่าเขาติดนะครับก็น่าจะเป็นโอกาสของเขาครับแล้วผมก็พูดกับหลายคนแต่มองว่าไม่คิดว่าจะทำได้ดีเกินคาดขนาดนี้ซึ่งการที่จะไปปรับตัวเล่นกับทีมชาติซึ่งหลายคนเนี่ยเขาเล่นมาด้วยกันครับแล้วประกิตเองเนี่ยจะเล่นก็ทีมชาติรับใช้ชาติในบอลเด็กๆน่าจะอายุ12 15อะไรพวกนั้นครับแล้วก็ห่างหายมาเพราะฉะนั้นการที่จะไปอยู่ในสมดุลของเกมของทีมชาติหรือไปอยู่กับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยการปรับตัวผมมองว่าน่าจะยากอยู่แต่สุดท้ายประกิตแสดงให้เห็นว่าเขาแสดงว่าจิตใจเชื่อว่าในลึกๆเนี่ยต้องมีจิตใจที่ดีพอสมควรครับนะครับถึงปรับได้เพราะทุกอย่างความสามารถอะไรก็ผมว่าได้แต่เรื่องของการปรับตัวแล้วก็เป็นจังหวะของเขาด้วยครับนะครับแล้วก็การที่ไปเล่นเนี่ยผมว่าเล่นดีกว่าตอนที่เล่นทีวีซะอีกเพราะว่า
ด้วยที่ว่าตัวเขาเองเนี่ยน่าจะมองว่าเพื่อนทุกคนก็มีศักยภาพหมดแล้วองค์ประกอบก็คือเขาไปเล่นบอลง่ายมากแล้วหาพื้นที่แล้วเลยทำให้เขาดึงความสามารถเขาออกมาได้ครับนะครับโอ้อย่างนี้นี่น่าจะเนื้อหอมนะฮะกลับมาที่หัวใจเนื้อหอมตั้งแต่ก่อนไปแล้วใช่ครับแต่ก่อนติดทีมชาติแล้วครับครับเนื้อหอมตั้งแต่ยังมีตั้งแต่ยังเหลืออีก 2-3 แมตช์ก่อนจะหมดทีละด้วยฟอร์มตลอดทั้งปีครับตลอดทั้งปีครับตั้งแต่ปีที่แล้วก็มีคนอยากได้เยอะแต่ว่าผมไม่ปล่อยครับเพราะยังไง TOT เองเนี่ยปล่อยไปแล้วก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปซื้อนักเตะมาได้ครับนะครับก็คงรักษานักเตะเดิมๆมาให้ได้เพราะว่านักเตะคือ TOT นี่เป็นทีมที่ผมชอบบรรยายมากครับจดไว้เนี่ยสัปดาห์นี้จดไว้นี่นะสัปดาห์หน้านี่คุณมาใช้ได้เลย 8-9 ตัวต้องมีถ้าไม่ติดโทษแบนผมขอบคุณโค้ชมากเลยคือผมเห็นเลยคือไม่ต้องถามไม่ต้องถามไปสืบเลยว่าใครจะลงบ้างหมายเลขวีระเกิดพุทธานุพลผมไล่ของผมไปเรื่อยๆเลยถูกวัดครับผมชอบตัวหลักก็อยู่ครบบาซ่าเวนนี่พอรอดจากฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วครับโจทย์คือปีหน้าเอาอย่างไรเพราะว่ามีข่าวเรื่องของอนาคตของสโมสร อยู่เหมือนกันคือตรงเนี้ยผมก็ลงเฟซในสโมสรไปแล้วแล้วก็มีข่าวออกมาก็พยายามชี้แจงให้แฟนคลับเข้าใจนะครับในเรื่องของประเด็นต่างๆที่เป็นข่าวเกิดขึ้นในข้อเท็จจริงเนี่ยคือเราเนี่ยอย่าบอกบางทีบางคนบอกว่าเอ๊ะบมจ.ทีวีหรือบริษัทแม่เองเนี่ยครับไม่ตัดการสนับสนุนหรือผมบอกไม่ใช่การตัดการสนับสนุนครับเป็นการที่เรียกว่าก็คือในสภาพหลายเรื่องก็เป็นเรื่องของการบริหารกิจการซึ่งใหญ่โตมากจะลดงบประมาณอาจจะตรงนี้แล้วก็มองว่าก็ยังให้ความสำคัญตรงนี้อยู่เพียงแต่ว่าลดอะไรบางอย่างไปรวมถึงแฟซิตี้อะไรอย่างก็คงไม่มีปัญหาเพราะก็มีเยอะสังหามอะไรที่เก็บแต่ว่าเรื่องเม็ดเงินนี่มันก็เป็นเรื่องตามณเศรษฐกิจณสภาวะตอนนี้แต่ผมเองผมมองว่าก็เป็นวิกฤตดีที่ทำให้เราต้องผ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้เพราะว่ากำลังจะสอนให้เราเป็นฟุตบอลอาชีพนะครับไม่งั้นเราก็ต้องเดินด้วยตัวเองด้วยรายได้จากการไปหาสปอนเซอร์มาหรือเดินด้วยขาตัวเองไปก่อนเป็นนิติบุคคลที่แท้จริงนะครับแล้วทีนี้มันโจทย์มันยากนิดนึงคือว่าณตอนนี้การหาสปอนเซอร์มันไม่ได้ง่ายนักนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเดินไปมีแค่ไหนก็แค่นั้นแต่ยังเป็นโชคดีของTOT นิดนึงนะครับว่านักเตะตัวหลักๆเนี่ยสัญญายังอยู่เราก็ยังไม่จำเป็นถ้าเกิดวิกฤตอย่างนี้นะครับเราก็หาสปอนเซอร์ไปเราก็เดินไปเท่าที่เดินได้เราก็อาจจะจำเป็นต้องลดไซส์ก็ต้องลดไม่ว่าจะเป็นทีมงานไม่ว่าจะเป็นนักบอลหรืออะไรเพื่อดูแล้วรายได้ที่เรามาเนี่ยต้องพอบริหารครับเพราะฉะนั้นก็ต้องว่ากันไปว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องเดินหน้าต่อไปนะครับเราก็ถือว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่หนักใหญ่แต่ถ้าทุกคนช่วยกันผมว่าเราก็น่าจะสามารถไปรอดในงบประมาณที่จำกัดมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นครับแต่ว่าเราจะไม่หวือหวาแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของแฟนคลับเองบางทีก็มีการพูดคุยหรือเป็นกระแสออกมาว่าทีเงียบไม่ขยับแต่จริงๆอ่ะมันไม่อยากเงียบหรอกแต่ว่ามันไม่มีกำลังทรัพย์หรือเม็ดเงินที่จะไปเปลี่ยนแปลงทีมในเรื่องของตัวผู้เล่นครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดณตอนนี้ก็คือจะทำไงจะรักษานักเตะตัวหลักไว้ให้ได้ครับนะครับตรงนี้มากกว่ารวมถึงรักษาเขาไว้นี่ต้องเอาหัวใจเขาไว้ด้วยนี่อันนี้สำคัญนะครับแต่เรื่องรักษาไว้มันได้อยู่แล้วเพราะว่านักเตะมีสัญญาอยู่ครับแต่หัวใจเนี่ยผมว่างานนี้ก็ผมก็คงจะต้องเหนื่อยอีกพอสมควรในการที่จะประคับประคองทีมตรงนี้แต่ผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นนะครับมันเป็นปัญหาเราแก้ไขเราก็ต้องแก้ไปจะจบลงยังไงมันก็ต้องแก้ปัญหาแต่ว่าก็ว่ากันไปนะครับก็สู้เดินหน้าต่อไปไม่ต้องห่วงสิทธิ์อาจารย์สมชายก็แหมผมเห็นให้ใจกันทุกคนละนะแม้แต่พวกบาสซาเวตโมฮัมเหม็ดโคโคเน่โมฮัมเหม็ดเนี่ยก็ให้กับโค้ชคนนี้เต็มที่อยู่แล้วมีอะไรที่โค้ชอยากจะพูดกับแฟนฟุตบอลชาวไทยนะที่ติดตามรับชมรายการรวมถึงแฟนๆของ TOT SC ทิ้งในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์ในวันนี้ครับครับก็รู้สึกนะครับก็ฝากทุกคนนะครับไม่ว่าจะแฟนของ TOT เองครับหรือก็แฟนฟุตบอลสโมสรอื่นหรือแฟนที่ดูฟุตบอลในระดับชาติเป็นกำลังใจให้ทีมชาตินะครับณตอนนี้นะครับก็ถือว่ามาถึงจุดที่มีประกายขึ้นมาทุกอย่างในวงการฟุตบอลนะครับแล้วก็จะทับดูถึงทีมชาติก็เริ่มจะเห็นว่าเราก็มีประกายออกมาว่าจะมีโอกาสที่จะต่อกร
ครับผมจะไม่บอกว่าจะดีมากหรือจะไปสู้มีโอกาสที่จะไปต่อกรกับทีมใหญ่ๆได้ครับครับด้วยระบบลีกที่แข็งแกร่งขึ้นเห็นได้ชัดก็ทำให้ตัวผู้เล่นอะไรต่างๆนะครับและการไปรวบรวมอยู่ในทีมชาติเนี่ยก็ชัดเจนว่ามีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับก็ทุกฝ่ายก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็แต่อีกสิ่งหนึ่งก็ที่ไม่ได้ถามก็อยากจะฝากถึงผู้เกี่ยวข้องครับครับในวงการบอลโดยเฉพาะสมาคมบอลเองนะครับทาง TPL เองนะครับในส่วนในปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ามันมีปัญหาอะไรต่างๆมากมายก็อยากให้ปัญหานั้นเป็นเรื่องที่ดีในการช่วยกันมาดูแล้วก็พยายามแก้ไขให้วงการฟุตบอลมันเดินไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นปัญหาหมดนะครับการที่มีผู้ใดผู้หนึ่งหรือสื่อมวลชนเองหรือคนทำทีมเองที่คอมเมนต์นะครับผมก็มองว่าตัวผมเองก็มีจะหนักเบาบ้างหนักบ้างเบาบ้างอะไรเงี้ยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยากให้วงการฟุตบอลมันดีเราก็พูดตรงไปตรงมาอาจจะเป็นเรื่องของความคิดเห็นนะครับแต่ว่าผมมองว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องรับฟังนะครับเรามาอยู่ตรงนี้ด้วยกันแล้วอยากให้การสิ่งที่เป็นปัญหาเรามองว่าเป็นปัญหาเรากลับมาดูแล้วช่วยกันแก้ไขให้ปีหน้ามันดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้ผมพอใจแล้วนะครับครับผมนะฮะนั่นก็คือนะมุมมองทัศนะของโค้ชสมชายซับเพิ่มนะครับเจ้าของรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมของฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2014จากรายการ Dit Eat Football Thai Award วันจากรายการ Dit Eat Football Thai นะครับรางวัล Dit Eat Football Thai Award วันนี้ต้องขอบพระคุณโค้ชสมชายเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการของเราครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ปีหน้านอกจากเป้าหมายของ TOT แล้วให้เป็นเป้าหมายในการป้องกันตำแหน่งนี้ด้วยนะฮะพี่สมชายอันนี้เป็นรู้สึกได้มาเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมก็แอบตอนแรกผมมานั่งอยู่ผมไม่เห็นผมแล้วก็เป็นโลโก้แล้วพอได้หันถึงเห็นชื่อตัวเองว่าได้จริงๆเป็นทุกคนที่ทำงานครับเมื่อได้รางวัลอะไรมันเป็นรู้สึกของความภาคภูมิใจนะครับไปเป็นกำลังใจที่ให้เราทำงานต่อไปแต่รางวัลนี้ผมบอกว่าจริงๆคงไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกนะครับมีผู้เกี่ยวข้องของสโมสรนะครับไม่ทีมงานที่ดีครับรวมถึงนักบอลแต่สุดท้ายที่สำคัญที่สุดกำลังใจจากแฟนครับอันนี้ผมขอมอบรางวัลนี้ที่ได้เนี่ยให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสร TUTSC ครับผมนะฮะวันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะฮะวันนี้ได้พูดคุยด้วยก็ต้องขอบคุณพี่สมชายด้วยแล้วก็ขออวยพรกับปีหน้าด้วยนะฮะทุกเรื่องราวแล้วกันนะครับสู้ต่อไปครับพี่สมชายซับเพิ่มนะฮะถ้าไปอยู่ญี่ปุ่นมาก็ต้องบอกว่าสู้ต่อไปทาเคชินะฮะวันนี้ในช่วงนี้เนี่ยเราต้องลาพี่สมชายไปช่วงหน้านะติดตามการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอล AFF Suzuki Cup กันครับไทยไปเยือนฟิลิปปินส์ครับ